โอเคทุกคนคะอากาศมันร้อนมากค่ะทุกคนนี่ยี่ต้มถั่วเขียวเห็นปะเห็นปะเม็ดมันบานไปหน่อยนะคะเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบให้บานขนาดนี้อันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มันบานหรอกพอดีเผลอเดินไปทำอะไรกลับมามันไม่ทันบานไปนิดหน่อยจริงๆแล้วมันไม่น่าจะบานขนาดนี้ แล้วก็ด้วยความที่กี้เป็นคนไม่ทานหวานก็ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ตัดด้วยเกลือนิดนึงต้มถั่วเขียวก็ง่ายๆค่ะทุกคนโอ้โหต้มไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินเลยนะคะทุกคนมันโคตรจะง่ายอ่ะคือด้วยความที่ต้มเยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นไอติมถั่วเขียวนะคะโดยการเอาใส่ถุงนะคะถุงเล็กๆที่เรามีอยู่นะคะปกติที่ทำขนมทานบ่อยอยู่แล้วนะคะเราก็จะไปใส่ในช่องฟรีซเราก็จะมีไอติมถั่วเขียวหรือไม่ก็ใส่ถ้วยก็ได้ค่ะทุกคนจริงๆถ้วยที่มันจะทำความเย็นได้เร็วนะคะก็คือถ้วยกระเบื้องอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนเอาไปใส่ในช่องฟรีซแป๊บเดียวมันก็จะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะเนี่ยค่ะซื้อเขากินในถุงนึง20-30นะคะทุกคนทำกินเองนี่กินจนเบื่อนะคะยิ่งถ้าเกิดไปบ้านญาตินะคะที่บ้านญาติกี้นะที่เขาอยู่กันเยอะๆเนี่ยนะต้มทีเนี่ยเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะคะกินกันทั้งวันอะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนต้มถั่วเขียวค่ะไม่รู้จะคนทำไมให้มันยิ่งเละไปกว่าเดิมนะคะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้กี้จะทำขนมแบบเนี้ยทุกวันแหละไม่ใช่ทุกวันทำบ่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีจังหวะถ่ายให้ดูก็จะถ่ายให้ดูนะคะเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะทุกคนทำกับข้าวเก่งมากขอบอก ขนมเนี่ยของโปรดชอบทำทานเองนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกี้จะไปทำไอติมถั่วเขียวทานแล้วนะโอเคค่ะ